นิดนิดพวกแกเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรกันเนี่ยวันนี้ไม่ใช่วันสำคัญอะไรของฉันนะแล้วนี่กล่องอะไรอ่ะของขวัญฉันเหรอเซอร์ไพรส์พี่ก๊อตพี่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะทำไมพี่ไม่บอกฉันก่อนอะพี่ก็กลับมาเซอร์ไพรส์แฟนสุดที่รักของพี่ไงล่ะครับดีใจจังเลยนะคะที่พี่กลับมาแล้วแฟนเป็นยังไงบ้างคิดถึงพี่ไหมไม่ได้เจอกันตั้งนานพี่คิดถึงแปมมากนะรู้ไหมหนูก็คิดถึงพี่มากเลยค่ะอ้าวแม่น้องรักเป็นไงมาได้ไงเนี่ยพี่ก็ลืมบอกไปว่าพี่จะกลับมาพอดีมัวแต่คิดเรื่องเซอร์ไพรส์แปมเนี่ยตัวทีน้องชายก๊อฟฉันมีเรื่องจะคุยกับแปมหน่อยอะเดี๋ยวฉันกลับมานะแปมมานี่เลยนะสิ่งที่แกทำเมื่อกี้อ่ะมันหมายความว่ายังไงฉันต้องถามอะที่ต้องถามแกอ่ะว่าพี่ก๊อตมาทำไมแกไม่บอกฉันก่อนฉันจะบอกแกได้ยังไงในเมื่อก๊อตมันตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์แกอ่ะแล้วนี่อะไรแกกับแมนนูนเดียกันเข้ามาแบบนี้เนี่ยนะมันหมายความว่ายังไงอ่ะอยู่ๆก็เจอเซอร์ไพรส์กับซะงั้นน่ะแกรู้ไหมว่าพวกเราวางแผนเรื่องนี้มาเป็นเดือนเลยนะทำไมแกถึงทำแบบนี้ล่ะนี่แกเลิกพูดก่อนได้ไหมหาทางออกให้ฉันก่อนเถอะฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยฉันจะช่วยแกได้ยังไงแกลืมไปแล้วหรอว่าฉันกับก๊อตเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กอ่ะเราโตมาด้วยกันเรานับถือกันเหมือนพี่เหมือนน้องอ่ะธนาช่วยฉันเถอะนะฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงๆอ่ะที่ฉันทำแบบนี้อ่ะก็เพราะว่าพี่ก๊อตไปประจำการที่ต่างจังหวัดตั้งหลายปีอ่ะฉันก็เลยพอเถอะถ้าแกไม่บอกเดี๋ยวฉันจะบอกก๊อตเองแปมนาฉันไปทำธุระก่อนนะฝากดูแลแปมด้วยนะแกนี่สถานการณ์อย่างนี้แกจะทิ้งเพื่อนเหรอฉันต้องไปแล้วจริงๆแกงานนี้มันสำคัญจริงๆยังไงถ้าฉันเสร็จธุระแล้วฉันจะรีบกลับมานะดูแลแปมด้วยล่ะพี่ก๊อตมีอะไรหรือเปล่าคะพี่มีอะไรจะบอกแปมน่ะแปมรู้ไหมตอนที่พี่อยู่ชายแดนนี่พี่คิดถึงแปมตลอดเวลาเลยนะแล้วพี่ก็ดีใจมากนะที่ได้กลับบ้านมาแปมอ่ะแต่ว่าพี่มีอะไรจะถามอ่ะพี่จะถามอะไรเหรอคะเราแต่งงานกันนะแต่งค่ะพี่รักแปมมากนะหนูก็รักพี่ค่ะพอได้แล้วแปมนี่เธอยังไม่สำนึกกับสิ่งที่เธอทำอีกเหรอฉันว่าก็ควรได้รู้ความจริงสักทีมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเจนี่แปมแกเห็นนั่นไหมฉันตั้งใจจะอัดวิดีโอไว้ให้แก
พื่อให้แกเก็บไว้เป็นความทรงจำแต่ดูสิ่งที่แกทำเนี่ยสินาแกหยิบโทรศัพท์ให้ฉันหน่อยสิดูนี่สินี่มันอะไรอะแปมพี่ก๊อตฉันอธิบายได้นะคะหลักฐานคาตาขนาดเนี้ยเธออยากอธิบายอะไรอีกแม่คุณกล้าทำกับพี่ก๊อตเหรอพี่ใจเย็นก่อนดิผมกับแปมอะเป็นเพื่อนกันจริงๆนะพี่พี่ก๊อตพี่ใจเย็นๆก่อนนะคะมันไม่ใช่อย่างที่พี่คิดนะใช่พี่ฟังผมอธิบายก่อนดิหลักฐานชัดขนาดเนี้ยจะต้องอธิบายอะไรอีกพี่ก๊อตพี่บอกว่าพี่รักฉันไม่ใช่หรอคะไหนพี่บอกว่าเราจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันไงคะใช่พี่รักแปมแต่ดูสิ่งที่พวกแกสองคนทำกับฉันสินี่แปมกับมันรวมหัวหลอกพี่กันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเนี่ยพี่ก้อนพี่ใจเย็นก่อนได้ไหมผมกับแปมอ่ะเพิ่งมาถึงเองนะพี่ยังไม่ได้ทำอะไรกันเลยอ่ะหยุดพูดเลยได้แมนนี่ถ้าฉันไม่กลับมาเห็นนิดฉันคงไม่รู้สินะว่าแกสองคนคงไปไหนต่อไหนแล้วอ่ะแล้วตอนที่ฉันยังไม่กลับมาบ้านนี่ไม่รู้ว่าแกสองคนนี่ได้กันไม่รู้จักกี่ครั้งแล้วสินะฉันรักแกไนท์แมนรักเหมือนน้องชายแท้ๆแต่ดูสิ่งที่แกทำกับฉันสิแกสองคนนี่มันชั่วจริงเลยรีบออกจากบ้านซะฉันไม่อยากเห็นหน้าเลยละไปพี่กอนจะมาไล่ฉันออกบ้านแบบนี้ไม่ได้นะคะทำไมจะไม่ได้อะนี่บ้านฉันพี่ก๊อตแล้วก่อนจะออกไปอ่ะช่วยถอดแหวนมาวางไว้ด้วยไปเลยรออะไรแล้วไปฉันไม่อยากเห็นหน้าแกสองตัวแล้วไปไม่เป็นไรนะไอ้ก๊อต